มอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันนี้ถึงวันที่16กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายลักษณะอากาศรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยข้อควรระวังในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย Network Today